สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนพับกุ้งสวยๆพับง่ายๆแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะวันนี้น้องหมูใช้เป็น15 คูณ 15หรือว่าใครอยากเป็นไซส์เล็กก็จะได้กุ้งตัวเล็กนะคะถ้าใครใช้เป็นไซส์ใหญ่ก็จะได้เป็นกุ้งตัวใหญ่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าค่ะโอเครีดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกค่ะเสร็จแล้วให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้ค่ะพับทั้งสองข้างเลยค่ะโอเคค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราพับเข้าอีกทบนึงค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะมันอาจจะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสองทบโอเคค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราหมุนขึ้นค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าค่ะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะทำเหมือนกันสองข้างเลยค่ะโอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะให้เราเปิดออกค่ะเปิดออกแล้วเราก็พับเข้าค่ะโอเคจากนั้นนะคะให้เราเอามือซ้ายจับไว้นะคะให้กระดาษที่เปิดออกอยู่ด้านบนนะคะเราจะมาตัดกันระยะห่างจากมุมกระดาษถึงตรงที่เราจะตัดประมาณ3เซนติเมตรให้เราตัดเป็นมุมเล็กน้อยตัดแล้วเราก็จะได้รูแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพลิกกระดาษกลับมาค่ะให้เราให้ด้านที่เปิดออกอยู่ทางขวามือจากนั้นให้เราเอากรรไกรตัดตรงนี้ค่อยๆตัดนะคะตรงนี้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะขาดตัดไปจนเกือบสุดเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้เป็นหนวดของมันแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราพับเข้าค่ะจากนั้นให้เราเอาเส้นที่เราตัดสอดใส่เข้าไปในรูค่ะสอดเข้าไปในรูค่อยๆดึงนะคะระวังขาดโอเคค่ะเราก็จัดระเบียบมันให้มันอยู่ตรงเส้นตรงแถวของมันนะคะโอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะให้เราพับสามเหลี่ยมตรงนี้กลับเข้ามาที่เดิมค่ะทั้งซ้ายและขวาโอเคได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะทุกคนให้เราวัดค่ะประมาณ3เซนติเมตรค่ะทุกคน3เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็พับลงให้ตรงๆนะคะจากนั้นให้เราพับขึ้นค่ะ
พับมุมขึ้นโอเคเราจะได้ในลักษณะนี้นะคะพับลงแล้วก็พับขึ้นนะคะพับขึ้นประมาณ2เซนติเมตรครึ่งนะคะจากนั้นให้เราวัดจากตรงที่เราพับไปนะคะวัดมาประมาณ4เซนติเมตรค่ะ4เซนติเมตรแล้วเราพับขึ้นค่ะให้เราเอาสามเหลี่ยมพับขึ้นโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราพับลง1เซนติเมตรค่ะพับลง1เซนติเมตรนะคะโอเคค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราพับขึ้นค่ะพับขึ้น1เซนติเมตรโดยให้ตรงนี้นะคะเหลื่อมกันเล็กน้อยค่ะพับขึ้น1เซนติเมตรพับลงครึ่งเซนติเมตรค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะทุกคนพับขึ้น1เซนพับลงครึ่งเซนนะคะทำแบบนี้ไปจนสุดค่ะพับขึ้น1เซนพับลงครึ่งเซนค่ะใจเย็นๆนะคะทุกคนไม่ต้องรีบกุ้งของเราจะได้ออกมาสวยน่ารักค่ะโอเคค่ะแล้วหมูก็จะเหลือหางไว้ประมาณนี้เล็กน้อยนะคะไม่ต้องเหลือไว้เยอะจากนั้นนะคะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะทุกคนให้เราจับแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับลงมาเลยค่ะพับครึ่งค่ะมันจะมีรอยของมันอยู่พับครึ่งเลยโอเคค่ะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะทุกคนให้เราค่อยๆขยายไอ้ตรงที่เราพับค่ะออกมาเล็กน้อยมันจะขยายได้ค่ะนี่เห็นไหมคะเวลาเริ่มทำมันก็จะเริ่มขยับแล้วให้เรางอหางกุ้งเข้าแบบนี้เลยค่ะถ้ามันตรงอยู่มันก็จะไม่สวยนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับหางกุ้งจากนั้นนะคะส่วนหนวดใครอยากได้ตรงๆแบบนี้ก็ทำได้เลยนะคะแต่น้องหมูจะดัดหนวดให้มันดูฟิ้วฟ้าวนิดนึงค่ะให้มันดูงอนๆนิดนึงแล้วก็ใช้ดินสอลูบมันเลยค่ะโอเคประมาณนี้จากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ลูกตาให้มันเลยค่ะให้มันดูมีชีวิตชีวานะคะใส่ลูกตาลงไปเลยน้องๆคนไหนชอบกุ้งสีอะไรนะคะก็สามารถพับกุ้งเป็นตัวสีนั้นได้เลยนะคะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าอะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้โอเคครับเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกุ้งง่ายๆนะคะถ้าตรงนี้มันดูไม่สวยงามเราก็สามารถใช้เป็นกาวสองหน้านะคะติดตรงหางมันเดี๋ยวน้องหมูทำให้ดูนะคะติดเพื่อให้มันไม่ดีดออกนะคะมันจะได้ดูสวยงามนะคะติดแต่ตรงหางไปเลยกาวสองหน้าก็นี่โอเคมันจะได้ไม่ดีดออกมันจะได้ไม่ดูใหญ่เกินไปนะคะโอเคค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับกุ้งทำง่ายๆสวยๆเลยนะคะใครชอบสีไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยน้องหมูมีเป็นสีส้มนะคะก็มีเป็นสีเขียวโอเคค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ